กราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Rap Pink นะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Cyberpunk 2077ค่ะยูฮูเป็นเกมที่รอนานมากนะคะก็ใครที่ติดตามช่องนี้ไว้ตั้งนานแล้วก็จะรู้ว่าฉันรอเกมนี้จนแทบจะไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยนะคะจริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็ไปเล่นเกมAssassin แต่ว่าไม่ได้เล่นต่อเพราะว่ามีปัญหาเรื่องซิงโมชันนะแบบเล่นเกมไปแล้วมันเวียนหัวแล้วรู้สึกว่าแบบเล่นนานๆไม่ได้ก็เลยไม่ได้เล่นต่อต้องขออภัยสำหรับคนที่รอพาต่อไปนะก็ไม่มีแล้วนะก็เกมนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอีกหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามเล่นแล้วกันเพราะว่าฉันรอเกมนี้มานานมากนะมีเซอร์ไพรส์ก็คือซับไตเติลเรามีภาษาไทยด้วยทุกคนดีตรงนี้แหละส่วนอินเทอร์เฟซเราจะเล่นเป็นภาษาไทยแล้วกันเผื่อใครที่แบบจะได้อ่านตามไปด้วยนะapply ไปได้อยู่แปลว่าไม่ได้เลยนะก็ฟอนต์จะค่อนข้างตัวเล็กนิดนึงแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ไงได้อยู่โอเคนะคะเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นเกมไปเจอในเกมดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญาตเซตติ้งบลาๆเล็กน้อยนะเริ่มเกมใหม่ระดับความยากนะคะเอาเป็น normal แล้วกันนะคะเป็นปกติป่ะปกติสุขพอเป็นภาษาไทยอินเทอร์เฟซไทยแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเส้นทางชีวิตของวีนะเหตุการณ์และตัวเลือกบทสนทนาบางส่วนในเกมจะต่างกันออกไปตามที่เลือกหรอมีโนแมดนะคะร่อนเร่ไปในแบสแลนด์ค้นหาขยะจากกองสุสานเข้าปล้นสะดมเพื่อแย่งชิงเชื้อเพลิงชีวิตบนถนนนะไม่ง่ายเลยนะแต่การเติบโตท่ามกลางโนแมดนั้นมีเสน่ห์มากความจริงใจและความซื่อตรงชีวิตเป็นอิสระน้อยคนนักที่จะรู้จักและเงินมากมายเท่าไหร่ก็ไม่อาจซื้อมันได้โอ้ my gosh ต่อไปเป็นเด็กเจนถนนนะคะว่ากันว่าคุณต้องการเข้าใจชีวิตบนถนนคุณต้องใช้ชีวิตบนถนนเหล่าแก๊งฟิกเซอร์โสเภณีการค้ารายย่อยคุณถูกพวกนั้นเลี้ยงมาและที่แห่งนี้มีกฎเพียงข้อเดียวคือคนอ่อนแอจะต้องรับใช้คนที่เข้มแข็งเท่านั้นอุ๊ยไม่เหมาะแหละเพราะพี่อ่อนแอมากนะต่อมาเป็นบริษัทนะมีแค่ไม่กี่คนที่ออกจากบริษัทแล้วยังมีชีวิตรอดได้นะแต่น้อยคนยิ่งกว่านั้นคือจะมีจิตวิญญาณของตัวเองอยู่นะก็จากการอ่านคร่าวๆนะคะแล้วก็วิเคราะห์คิดว่าโนแมดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบเริ่มจากศูนย์เป็นเด็กแบบเลเวล RPG เก็บกองขยะพัฒนาตัวละครอะไรแบบเนี้ยส่วนเด็กเจนถนนนะก็จะเป็นเด็กที่แบบอ่อนแอแล้วพยายามจะไต่เต้าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะพี่ไม่เหมาะกับเด็กเจนถนนมากเพราะว่าพี่อ่อนแอมากนะส่วนบริษัทเนี่ยการที่เราจะเข้าไปอยู่ในบริษัทเราจะต้องมีแบบทักษะการต่อสู้นะพี่ก็เลยจะเลือกบริษัทละกันต้องบอกทุกคนเลยนะถ้าเกิดการเลือกของพี่สาไม่ถูกใจใครต้องขออภัยด้วยนะพี่เลือกบริษัทนะง่ายดีรูปแบบร่างกายตายแล้วเล่นเป็นผู้หญิงแล้วกันเนาะน่ารักโอ้โหพี่ขอเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะกับการแต่งตัวละครตัวเองนะเราจะเลือกแพทเทิร์นมันต้องใช้เวลานานมากเลยแกยังไม่ทันจะได้เล่นเกมเลยนะก็แค่สร้างตัวละครก็30นาทีไปแล้วนะอันนี้คือบทสรุปของการสร้างตัวละครพิธีสานะชื่อมีนามแฝงว่า V นะอันนี้คือเป็นชื่อที่เขาเนื้อเรื่องให้มานะไม่ใช่เราตั้งเองปะเล่นกันดีกว่านะไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นซิกโมชั่นหรือเปล่านะจะพยายามดูแล้วกันเข้าสู่ตื่นเต้าพนักงาน NC770416นี่คือชื่อพนักงานมาถึงก็ใครโทรหาเนี่ยแจ็คกี้เวลเลสรับสายฮัลโหลวีอยู่ไหมอ่าฮะย่าฉันยังอยู่ You alright เธอไหวปะเนี่ย Fine สบายขอแค่พักหายใจหน่อย Sounded like you blew ฟังเหมือนเธอจะอ้วกหมดไส้หมดพุงเลยเนี่ยใช่ฉันอ้วกอ่ะก็แค่เครียดงานนี้ทำเธอประสาทกินแน่ๆเลยวีมีให้เลือกตอบพี่จะเลือกเป็นใครบางคนหักหลังเราเอานี้ดีกว่าเราได้ข้อมูลที่รั่วออกมาบอสฉันเลยโทรมาลากฉันเข้าไปเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องขัดขวางทุกคนในสำนักงานใหญ่ในซิตี้กังวลไปหมดแต่ไม่มีทางที่เธอจะซวยหรอกใช่ไหมก็เธอเป็นคนที่แก้ปัญหาให้ชาวบ้านนี่แจ็คกี้ถ้านายทำงานอยู่หน่วยป้องกันล้วงข้อมูลนายจะซวยเสมือนกันนั่นแหละฟังนะฉันไปแล้วมีงานที่ต้องทำน่ะบริสเบนเดตี้ยินดีต้อนรับสู่ Cyberpunk 2077นะคะมือใหม่ในซิตี้ใช่ไหมพยายามตั้งใจทำการโอเคเคลื่อนที่ด้วยอันนี้สอนเล่นนายน่าจะอยู่ในอารมบทบ๊าบบ๊าบไปไหนต่ออ่ะเปิดอ๋อออกจากห้องน้ำนะมีเควสอยู่ขวามือพวกหนูบริษัทจุดประสงค์ของงานจะอยู่ในมินิแมปเป็นเส้นทางให้เราไม่ยากตึ๊บตึ๊บตึ๊บอุ๊ยเดี๋ยว
ทำไมฉันเห็นต้นไม้อยู่ตรงนี้น่าจะบักแหละนะมองข้ามไปนะเกมเพิ่งเปิดตัวน่าจะมีอะไรกระติกกระติกขอเข้าลิฟต์หน่อยค่ะเข้าด้วยค่ะใครกดโอเคออโต้อาร์เธอร์เจนคินส์ใครโทรมาอีกนักหนาเนี่ยพระเจ้าวีถ้าคุณจะอยู่นี่แล้วนะฉันติดธุระค่ะเดี๋ยวไปเชียร์แฟรงก์เฟิร์ตเอ้ยมันอาจจะหาฝีมือของนางอัลเบอร์ตี้นั่นฉันต้องวางหูแล้วนะฉันรออยู่ในที่สำนักงานเธอก็เร็วๆเข้าล่ะมาถึงก็โมโหใส่นะอาราสกะทาวเวอร์ต่อต้านข่าวกรองตอนนี้เราอยู่ที่ตึกอาราสกะอาราสกะจะพยายามจำนะช่วงต้นๆเกมนี่เป็นอะไรที่ต้องจำข้อมูลมากเลยจำชื่อเฮ้วีไม่ได้เจอกันเป็นชาติเลยใครวะเนี่ยฉันเองแฟรงค์เราเคยเจอตอนไอฟอลไงชายฝั่งตะวันออกจำได้ไหมฉันรีบอยู่เอานี่อ่ะฟังนะขอโทษทีตอนนี้ฉันรีบอยู่นิดหน่อยอ่ะไว้คุยกันคราวหลังนะโอเคได้ๆดีใจที่ได้เจอล่ะ Emergency protocol exists ไปทางไหนมีเส้นอยู่ลืมพี่จะเดินตามเส้นเควสไปก่อนงงๆกรุณาเข้าไปยังห้องนำสู่ห้องหลักค่ะนี่ห้องฆ่าเชื้อปะเนี่ยอุ๊ยสแกนทุกอย่างมันจะแบบไซเบอร์และไฮเทคมากๆนะทุกคนออนไลน์อยู่ไหมอุ๊ยใช้ซูมนะออนไลน์ต้องรับมือกับเรื่องการโหวตก่อนที่เราจะเสียฐานในทะเลเมฆไปมันกำลังจะเริ่มแล้วสถานการณ์เป็นยังไงทุกคนว่าเขาจะมองเห็นเราในจอไหมแบบมันมีกล้องนะประชุมออนไลน์อย่าได้คิดไว้ยังไงทำไมพี่ไม่ได้ยินเขาใส่หูเหรอคุณรู้ต้องทำยังไงจัดการเอ้ยตายเลยฉันชี้หน้าหมายอ๋อนึกว่าชี้หน้าผู้อำนวยการอัลเบนาเต้ฉันดูการโหวตนั้นแล้วนั่นมันเรื่องบ้าอะไรกันเก็บกวาดให้เกลี้ยงหลังจากโยนเรื่องให้แฟรงก์เฟิร์ตมาให้เราไงอย่างที่เราตกลงกันผมจัดการปัญหาให้เรียบร้อยฉันบอกให้คุณไปแก้ปัญหาไม่ใช่สังหารหมู่พวกนั้นคุณดูไหมว่าการปกปิดข้อมูลนี้ต้องเสียอะไรไปบ้างเราควรจะเสียใบอนุญาตไปแล้วตอนนี้เรามีเวลา1สัปดาห์นั่นถือว่าครบผลงานที่เหลือไร้ซึ่งความละเอียดแบบนี้แค่มองก็รู้แล้วว่าเป็นผลงานของเธอถ้ายังคุยเรื่องนี้ก็ไม่จบหรอกนะถ้าพี่อ่านไม่ทันหรืออ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะมีซับให้เผื่อบางคนอาจอ่านตามฉันละเกียดนางเวนนั่นจริงๆเลยตลอดอย่างนั้นเหรอคุณทำงานมานานแค่ไหนก่อนที่มาไนท์ซิตี้เราได้รับมอบหมายให้ทำงานในโอซาก้า2ปีแห่งการหลอกลวงนางนั่นนะใช้เวลานั้นเพื่อวางแผนพอหล่อนมาได้เป็นผู้อำนวยการก็ปฏิบัติการพิเศษแล้วก็นั่นคือเวลาที่หล่อนผลักให้ฉันลงเดินติดอะไรวะเนี่ยทีนี้หล่อนก็เอาปืนมาจ่อหัวฉันไว้แต่หล่อนไม่มีทางจะเหนียวไกลหรอกเพราะหล่อนต้องการฉันเพราะฉันทำในสิ่งที่หล่อนไม่มีกึนพอจะทำได้แบ่งแยกแล้วชนะเป็นแผนที่ได้ผลจริงๆ ใช้ได้ดีงั้นเหรอถ้าเป็นเธอจะทำยังไงล่ะdefending คุณต้องปกป้องตัวเองทำให้อนาบอตี้รู้ว่าเธออ่านไม่ทันเพียงแค่ตีหัวเธอแรงเขาอาจจะเปรียบเปรยดูเหมือนเราจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้นะพี่เกลียดต้นไม้ที่อยู่นี่อะไรวะเนี่ยเอานี่ไปชิปอะไรชิปข้อมูลเหรอสิ่งที่จะพิสูจน์ความเชื่อใจไงเอาสิรับไปสิรับชิปปะเล่นอุ๊ยนั่นคือสิ่งที่ฉันรวบรวมมาตลอดหลายปีข้อมูลชีวภาพบัตรเทรมาลิทีมชื่อของผู้ป่วยใกล้ชิดที่สุดคนขับรถหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยคนรักของเธอสามีทุกๆอย่างเลยใช้ซะแล้วให้แน่ใจว่าเบอร์นาตี้จะไม่มีปัญหาอีกเธอพูดเองนี่ต้องการให้ฉันปกป้องตัวเองแล้วถ้าฉันปฏิเสธอ่ะอย่ามาถามอะไรโง่ๆนะนี่ไม่ใช่คำขอร้องนะวีดูเหมือนเราจะเข้าใจกันแล้วนะเอานี่ไปด้วยวิ่งเงินรับเลยค่ะรับเงินมาไม่ต้องพูดเยอะใช้เงินเท่านั้น
หาคนที่เหมาะสมกับงานนี้ผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับเราแล้วสำหรับเป้าหมายหลักใช้คนที่เธอรู้จักเขาอย่างหมดเปลือกเข้าใจตรงกันนะฮะฉันคิดว่าเราเข้าใจดีถ้าอย่างนั้นฉันจะรอรายงานของเธอขอให้โชคดีล่ะฉันมียาน AV ของฉันรออยู่ด้านนอกเธอไปใช้เถอะแล้วอย่าทำให้ผิดหวังล่ะวิยาน AV เหรอไอ้ที่มันห่อๆอ่ะสรุปเราได้ภารกิจไปจัดการบอนัตตี้เฉยบอนัตตี้คือเจที่โทรมาเมื่อกี้ทุกคนก็มีรายงานให้คุณถามหาส่งมาไม่เอาไม่คุยได้ไหมคุยกับแจ็คกี้เฮ้ยวียังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยดองสารพิษเป็นไงบ้างเนี่ยฉันต้องการความช่วยเหลือแจ็คมีงานมาให้เธอนี่มีธุระตลอดเลยนะกำลังเจอปัญหาหรือไงอ่ะยังไม่เจอหรอกแต่แค่ต้องการคนที่ไว้ใจได้สักคนนั่นฟังดูเหมือนจะใช่นะเจอกันที่ลิซซี่แล้วกันฉันจะไปนั่นภายในชั่วโมงหนึ่งนี่ห้องอะไรอ่ะอ่านรายงานเธอมีนัดส่วนตัวไม่บังคับฉันต้องการตาประทับนายไปจัดการบางอย่างมีความเป็นไปได้วันหนึ่งของเราจะเกี่ยวกับแฟรงเฟิร์ตหรือเปล่าเปล่าเป็นปัญหาอื่นน่ะในท้องถิ่นบอกฉันมาเอาแบบคร่าวๆนะเอเจนต์ของเราที่ไบโอเทคสงสัยว่าพวกนั้นอาจจะเลงเขาไว้เมื่อเร็วนี้พวกเขาอนุญาตให้เข้าไปในเขตห้องห้ามส่วนที่ลับที่สุดเขาพยายามหาข้อมูลแล้วแต่มันช้าไปประเด็นคือพวกนั้นโปร่งใสเหมือนกับเรามีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่โปร่งใสเหมือนเซิร์ฟเวอร์ที่เขาสะอาดเราจับได้ว่าพวกนั้นจับตาเขาอยู่แล้วให้ข้อมูลผิดๆกับเขาเราควรให้เขาออกมาหรือให้ดูต่อไปฮะเอาไงดูเนี่ยปล่อยให้เขาขุดคุยต่อแล้วแกรักกันคุณแน่ใจนะใจฉันย้ำแล้วไงฮะไม่ต้องย้ำหรอกนี่อะไรนั่งอ่านรายงานอ๋อนี่ไงเทอร์มินัสส่วนตัวคือคอมพิวเตอร์เราต้องเข้าใจกับศัพท์ไซเบอร์ซะหน่อยนะใช้เลยปราบรับข้อความไฟล์เมื่อกี้หรือเปล่าสรุปการรายงานเมื่อกี้หลังจากรวบรวมข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในยูทาห์เนวาดาแอริโซนาและมอนเทนาเราไม่ขอยืนยันว่าเป็นฝีมือของ NUS ต่อทรัพย์สินของอารยาสกะในพื้นที่ส่วนกลางแต่อย่างใดนะข้อสรุปเดียวกันนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่แข่งกับ US เราก็ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ตอนนี้ยืนยันว่ารวบรวมเจ้าว่าสนามของเราสรุปคือยังคงต้องรวบรวมข้อมูลข่าวกองเพิ่มเติมข้อมูลปัจจุบันของเราไม่มีข้อสรุปและไม่อนุญาตให้มีการสรุปแบบไร้โต้แย้งพี่จ่าแบบคร่าวๆนะใครอ่านไม่ทันก็พอดไว้แล้วก็อ่านอันนี้อะไรเนี่ยพักร้อนท่ามกลางดวงดาวคุณอยากเห็นดาราหนังและแบรนด์ตัวท็อปๆพักผ่อนไหมอะไรโฆษณาอะไรมีเมลขยะยังเมลครับไปที่โรงยาน AV กันดีกว่าทุกคนฉันจะขึ้นยานเคยเห็นในตัวอย่างอยู่มันจะแบบเหาะได้ฟูฟูนี่ไงโรงรถไปเลยจ้าอะไรสแกนก่อนโอเคช่วงนี้ต้องปลอดสารนะโควิดยังไม่หมดสแกนก่อนเข้าก่อนออกเฮ้ยนี่ไงอากาศกะ AV มาฮะขึ้นยานเลยโอ้รู้สึกได้ถึงความไฮโซโก้เก๋นี่ถ้าเลือกเป็นโนแมดไปคงไม่ได้ขึ้นกรุณาบอกจุดหมายคุณค่ะสยามพารากอนยังไม่ได้จุดหมายปลายทางบาร์ของลิซซี่ค่ะกำลังเดินทางนะรับเครื่องดื่มมาใช้ชีวิตแบบไฮโซไขว่ห้างไปทีหนึ่งดื่มด้วยสดชื่นนี่มีวิวเมืองเปิดฟีดข่าวได้ด้วยฟังไปนี่คือข่าว N54 เราออกอากาศเรื่องด่วนการประชุมของสภาแห่งยุโรปต้องหยุดลงเนื่องจากระบบรักษาความเสี่ยงของระบบประสาทล้มเหลวลงสมาชิกสภาแห่งยุโรป5คนเสียชีวิตในขณะที่อีก3คนที่เหลืออยู่อาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าอะไรคือสาเหตุให้เกิดเหตุสะเทือนใจครั้งนี้สมาชิกสภาทุกคนติดตั้งอุปกรณ์ทางบริการวิทยุบริษัทของพิเศษให้เขียนการอ่านตัวเองโอ้ยนักข่าวของเราอยู่ในเกิดเหตุแล้วนะเราจะรายงานให้ทุกท่านทราบว่ามีความคืบหน้าพี่ว่าพี่อ่านภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยว่ะภาษาไทยแล้วมันยาวแล้วมันอ่านไม่ทันภาษาอังกฤษเราอ่านแบบคร่าวๆแล้วสรุปมานะ
ไลฟ์โค้ชโทรมานะรับสายไปฮัลโหลวีว่าไงเราตกลงว่าจะไม่ติดต่อกันจนสุดสัปดาห์นี้เนี่ยซาโตริได้แจ้งเตือนว่ามีปัญหาเล็กน้อยฉันว่าคนติดต่อกลับไปนะทุกอย่างเรียบร้อยไหมทุกอย่างเรียบร้อยดีแค่นึกถึงเซ็กชันล่าสุดของเราเนี่ยกิจกรรมผ่อนคลายระบบประสาทหน่อยไหม3ครั้งต่อวันก็ดีช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายได้ดีมากเลยฉันรู้วิธีอยู่ได้สิโอเคเราเจอกันอะไรนักหนาเนี่ยอย่างไกลเลยอ่ะนี่ถ้าให้ขับรถเองน่าจะหลงเพราะว่าเราขึ้นชื่อเรื่องการหลงอยู่แล้วนะฮะชมวิวของซิตี้ชื่อเมืองอะไรนะไนท์ซิตี้อะไรสักอย่างลืมไปละโอ้เหมือนซอมบี้เลยตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่สยามพารากอนไม่ใช่อะไรนะลิซซี่บาร์เราไปที่บาร์ของลิซซี่นะฮะไม่พบจุดจอดยานที่กำหนดไว้อ้าวหาจุดใกล้ๆแล้วจอดเถอะช่างมันเถอะช่างการบินมันเริ่มขั้นตอนการจอดตามค่าปัจจัยใหม่เอาแล้วจะไปจอดไหนวะเนี่ยอันนี้หรือเปล่าลิซซี่บาร์เนี่ยเป็นรูปผู้หญิงดูดิว่าเขาจะพาเราไปจอดไหนนะทุกคนจอดนี้เหรอที่นี่คือที่ใดเอาเรามาถึงจุดหมายแล้วค่ะออกเฮ้ยมีปัญหาอะไรวะรอกเจ็ดนี่ดูเหมือนลานจอดเหรอมันปากดีมันต้องเฮ้ยไม่มีอะไรเราไม่อยากมีเรื่องกับนายหรอกนะนี่แหละข้าคือคนของบริษัททำไมรู้สึกโหดและเกลี้ยกล่อมขนาดนี้เนี่ยนี่ลิซซี่บาร์เหมือนจะมีปัญหาแฮะฉันไม่อยากมีปัญหาฉันแค่มาคุยเรื่องงานเท่านั้นยินดีที่ได้ยินแบบนั้นยินดีต้อนรับสู่ลิซซี่ข้าราชาลิซซี่บาร์เปิดประตูว้าวนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวนะมันเหมือนมันมีจุดเควสทางนี้คือนี่คือนั่งเมามอยเฮ้ยประตูปิดทางนี้มาอยู่ข้างล่างโดดลงไปได้มั้ยเนี่ยลองเอ้ยได้อยู่ไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆใช่มั้ยดีใจที่เจอนะสาวน้อยนั่งลงก่อนสิแล้วเล่าให้ฉันฟังดีใจที่เจอเหมือนกันนะแจ็คคนที่โทรมาเนี่ยจุดประกายความขัดแย้งระหว่างพวกเลนติกับมอนสมีเงินให้ใช้เสมอทำไมตายซะก่อนเธอก็รู้ว่าเป็นยังไงบ่นไม่ได้หรอกแต่เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อฟังเรื่องยังแย่ของฉันมาฟังปัญหาของเธอดีกว่าส่งชีพให้เลยไม่ต้องพูดเยอะรับไปสิเฮ้ยเสียบเข้าตัวได้โอ้โคตรดีมีชิปส่วนตัวไม่ต้องพกแล้วความมีตรงคอมพิวเตอร์What do you think นายคิดว่าไงราคาไม่ถูกแน่ๆมันต้องมีเล่ห์เหลี่ยมกันบ้างไม่มีร่องรอยเงินสดเท่านั้นเตรียมเงินไว้แล้วล่ะงานแบบต้องใช้ครบทีมแน่นอนเอาช่างเทคนิคสักคน2คนเดรนเนอร์คนขับรถตีนผีสักคนไม่ต้องพูดถึงการใช้เดี่ยวส่วนประกอบที่ฉันยังไม่มีนะนั่นเหรอที่เธอต้องการจากฉันนิ้วสำหรับการลั่นไกปิดชีวิตแม่สาวคนนี้เป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนฉันเข้าใจนั่นแหละฉันถึงต้องการให้คนที่ฉันไว้ใจได้นี่ไม่ใช่สถานการณ์ละเอียดอ่อนนะมันเป็นงานลอบสังหารง่ายๆแค่นั้นนายก็รู้ว่าอารัสกะทำงานยังไงโอเคบางทีนายคงจะไม่รู้แต่นี่ไม่ใช่การร้องขออย่างมืออาชีพฉันปฏิเสธมันไม่ได้อะแต่ฉันได้เนี่ยแล้วฉันก็ต้องทำอย่างนั้นเธอควรทำอย่างนั้นด้วยนะแล้วทีนี้เธอว่าไงจิบไปคุยเรื่องชีวิตไปตะกีล่าใส่น้ำเชื่อมกับมะนาว2ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วสำหรับทำให้เมาจัดไปฟอร์ดิสนั่นเป็นการฉลองใช่ไหมหมายความว่ายังไงเนี่ยเธอยกแก้วให้กับแม่ของเธอน้องสาวเธอและแม่สาวสุดเซ็กซี่ที่ได้เจอกันในบาร์แต่นี่ไม่ใช่เลยอะไรวะ
To this. มานานๆดื่มทีไองานเนี้ยบริษัทเฮงซวยนั่นรู้ไหมมันคือเรื่องอะไรการทำสัญญากับปีศาจฉันก็บอกมาตลอดเลยนะเธอคงขายวิญญาณให้พวกสารเลวอากาศกะไปแล้ววันนี้พวกมันอยากให้เธอปิดชีวิตใครสักคนพวกนี้พวกมันอาจจะให้คนอื่นมาปิดชีวิตเธอแทนก็ได้นั่นแหละคือกดคิดว่าฉันมีทางเลือกหรือไงถ้าฉันปฏิเสธได้พวกมันคงเอาทุกอย่างไปไม่เหลืออะไรเลยปล่อยพวกมันทำสิพวกมันจะได้ใช้โอกาสแรกได้กดดันฉันไม่รู้หรอกนะว่าเป็นยังไงแต่ฉันค่อนข้างเรื่องมากซาบุโร่กับลูกน้องของฉันมันก็ไม่ดีพอหรอกสักวันหนึ่งอะนะตอนนี้ฉันคงอยู่ในกำมือพวกนั้นอยู่เธอก็อยู่ใต้เงื้อมมือของพวกมันตลอดนั่นแหละเฮ้หลงทางไงเนี่ยมีปัญหาอะไรวีใช่ไหมใครวะเนี่ยเจนคินส่งนายมาเหรอฉันไม่รู้จักหรอกนะเธอไม่รู้จักฉันหรอกแต่ฉันรู้จักเธอเด้เจนคินส์มอบงานบางอย่างให้เธอทำวันนี้เธอต้องบอกข้อมูลทั้งหมดให้เราเฮ้ยบอกทำไมไม่อย่าแม้แต่คิดว่าฉันจะสนใจเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับเคนคินส์รู้สึกยังไงบ้างอะดิ่งไปเลยใช่ไหมมันทำอะไรเล่าอะการเข้าถึงเครือข่ายบริษัทของคุณถูกยกเลิกในอีก2นาทีไซเบอร์เน็กซ์ดิของบริษัททั้งหมดเอาข้อมูลที่แกได้จากแจ้งขึ้นมานี่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการกำจัดอะไรวะเนี่ยส่งให้ก็ได้นะข้อมูลอยู่ในชิปเลือกได้ดีมีการหักหลังนั้นเกิดขึ้นเหรอจบเรื่องหรือยังถ้าทำตามแผนแล้วก็ใช่แต่ฉันคิดว่าอาบานาตี้จะขึ้นค่าจ้างให้เราถ้ากำจัดเส้นหนามอย่างแกได้อามานาตี้ส่งมาเฮ้ยเดี๋ยวคิดว่าพวกแกคงจะลืมแล้วสินะว่าพวกแกมาไกลจากถิ่นแค่ไหนไม่แน่ใจว่าคนแถวนี้ชอบขี้หน้าแกแค่ไหนนะอย่าแสหาเรื่องดีกว่าเข้าใจไหมนี่แกขู่ฉันนะแกเริ่มยิงสิบางทีเราอาจจะเข้าไปร่วมวงด้วยแต่ก่อนที่แกจะรู้ตัวอาจจะมีคนตายก็ได้เราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับตอนนี้อุ้ยรอดตัวแจ็คช่วยเราไว้นะอ๋อคนของเบอร์นาตี้ส่งมาเราคือเรามีเควสที่เราต้องไปกำจัดเบอร์นาตี้แต่คนเบอร์นาตี้ส่งมาเฮ้ยรอดไปหนึ่งวีรู้สึกไงบ้างเนี่ยไวไหม very bad จะบอกได้เลยว่ามันแย่มากคอฉันแห้งอย่างกับกระดาษทรายฉันไม่แน่ใจว่าจะหายใจออกเหมือนกับตอนที่ญาติของฉันกำลังเลิกยาแหละตัวเย็นเฉียบมือสั่นระริกระรี้เหงื่อท่วมตัวแล้วก็จะอาเจียนด้วยใช่อ่ะเหมือนเป๊ะเลยเฮ้ยให้ฉันพาไปหาริปเปอร์ไหมหรือว่าให้ฉันเดานะทรอมาทีมน่าจะกำลังมาน่ะทรอมาทีมคือใครขอเวลาฉันตั้งสติแป๊บพี่ต้องเรียนรู้กับชื่อระบบชื่อทีมของเขาเยอะมากมันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆแจ็คฉันสูญเสียการควบคุมชีวิตของฉันไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเลยฉันคิดว่าเธอเพิ่งได้คืนมามากกว่านะเธอไม่สามารถบอกเลยว่าไม่ใส่พวกนั้นได้เลยนี่เพราะงั้นพวกนั้นถึงได้พูดคำนั้นกับเธอที่เป็นการเปลี่ยนแปลงนี่อีกอย่างนึงเธอยังไม่ได้เสียทุกสิ่งเลยนะยังมีเพื่อนเหรอจะบอกว่าฉันยังเหลือเพื่อนอยู่สินะซึ้งมากไม่หรอกยังง่างเอ้ยยังมีไอ้ปีกนั่นอีกอาจจะเงินก้อนโตอีกจำนวนนึงเหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมอย่างนั้นแหละสาวน้อยลุกขึ้นเฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยดูไม่ดีเลยวีเฮ้ยชีวิตใหม่ของเธอน่ะเริ่มตอนนี้เลยอึ๊บ Hello Night City ผมสแตนลีย์มาอยู่กับพวกคุณแล้วครับแล้ววันนี้เรายังมีวันดีๆรออยู่ที่เมืองแห่งฝันนี้อยู่
ผมรักเมืองนี้มากๆรักพอๆกับการที่ใครสักคนรักแม่ของเขาที่ทิ้งเขาไว้ที่บันไดบ้านแล้วถามคุณว่ามีบุหรี่สักตัวไหมอะไรของมึงเนี่ยทุกๆวันนี้หมายถึงมีคนเข้ามาใหม่ร้อยคนแค่มีพวกบื้อนี้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็มีคนดีๆเท่านั้นแหละครับแล้วคนพวกนี้ที่ในซิตี้ทำไมน่ะเหรอก็คงอยากจะเป็นซามูไรข้างถนนเหมือนกับแบล็กแฮนด์เวลเล่โบอานั่นแหละยิ่งเสียงมากก็ยิ่งเดิมพันสูงนะหรือที่หลายคนพูดว่าแค่คุณเป็นตำนานไม่นานเท่าไหร่นักเพราะยิ่งคุณสร้างเนื้อสร้างตัวเร็วเท่าไรคุณก็ยิ่งหมดไฟเร็วเท่านั้นถ้าคุณไม่โดนยิงหัวก่อนนะโดนอุ๊ยนี่เรานี่น่ารักตำนานแห่งไนท์ซิตี้รู้ไหมครับว่าหาคนพวกนี้จะที่ไหนสุสานยังไงแต่โชคดีนะครับไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะมาจากไหนว่าคุณจะเริ่มจากตรงไหนสิ่งที่สำคัญคือทางที่คุณเลือกเดินที่ไนท์ซิตี้เมืองแห่งความลับเมืองแห่งความฝันนี่คือแนะนำเมืองว่างั้นเอาล่ะหญิงสาวที่เราตามหาอยู่ที่ไหนสักแห่งในตึกเนี่ยนะอาจจะอยู่กับพวกโง่ที่ลักพาตัวเธอสังเกตดูดีๆเข้าใจไหมจะว่าไปพี่ขอมาฝากชิปเทรนนิ่งเพื่อเธอเลยนะอยากจะลองฝึกซ้อมหน่อยไหมอ๋อฝึก VR เหรอไม่ต้องหรอกไปไม่มีเวลาแล้วแจ็คไว้คราวหน้าแล้วกันได้ไว้ทีหลังมันต้องลองของจริงแล้วลุยกันเถอะ let's do thisไม่ต้องฟงไม่ต้องฝึกนะไปเลยฝึกทำไมเก่งขนาดนี้ Elevator this way ลิฟต์อยู่ทางนี้อันนี้คือเหมือนเราแบบเราข้ามจากตรงนั้นมาแล้วเราก็เข้ามาทำภารกิจให้แจ็คเลยว่างั้นหาตังค์มันเป็นเกมแนว RPG ทุกคนที่แบบไม่ใช่แนวเป็นแนว Open World ที่แบบเราทำเควสพัฒนาตัวละครนะมีแรงตัวละครอะไรแบบนี้นะฉันต้องกดลิฟต์ใช่ไหมอพาร์ตเมนต์ทีบัคโทรมาอะไรวะเนี่ยเป้าหมายคือเซนดราคอนเซปต์ขาดการติดต่อไปเมื่อหลายชั่วโมงก่อนเป้าหมายอาจจะตายไปแล้วก็ได้ไม่แน่ใจว่าพวกนายมาทันเวลาไหมเรามาทันนะบัคใช่เธออาจจะอยู่แค่ปลายสายแต่เธอก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมเรานะทีมงั้นเหรอดีเหลือเกินแจ็คกี้พูดถูกบัคอย่างน้อยก็ช่วยพูดดีๆหน่อยได้ไหมอยากได้คนพูดดีๆงั้นเหรอโทรไปหาสายด่วนสุขภาพจิตสิแรงอะไรวะเนี้ยถึงแล้วอุ๊ยชักปืนหยิบปืนยังไงอ่ะไม่ได้ซ้อมมาด้วยควักอาวุธกดออลติเนทนะโอเคอันนี้อะไรเก็บอะไรก็ไม่รู้เก็บทั้งหมดกำลังมองหาเป้าหมายเป้าหมายน่าจะอยู่ข้างในอ่ะแต่ฉันไม่สามารถตรวจสอบได้หวังว่าคงจะไม่สายเกินไปนะเฮ้ยเข้าไปข้างในลองแฮกประตูดูคิดว่าจะเปิดมันด้วยคนเดียวได้ไหมแฮกประตูยังไงนี่ไงสอนละแถบค้างแถบค้างที่ประตูแล้วเปิดสั่งการระยะไกลแล้วยังไงต่อแกโลเบอร์5หมอบไว้ต้องหมอบด้วยเหรอแกไม่เห็นหมอบเลยบาวเซนส์เก็บอะไรได้เก็บหมดช่วงนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้เสียงใครเฮ้ยนี่เหรอทาร์เก็ตเราอะตายแล้ววะเซนด้าคอนเซปต์อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้มีเยอะแยะตามตลาดมืดซ้อมโดยผู้กระจอกไปแถวไม่ใช่สาวน้อยผู้โชคดีของเราโอ้รอดไปไม่ใช่นะอะไรเก็บอีกกระสุนเหรอเก็บได้ไหมหาดูเก็บอะไรได้เก็บลูทเอาให้หมดเปิดดูนั่นมีคนอยู่ตรงนั้นอย่าให้มันเห็นนะอุ๊บส์สุดซีย่อไปอันนี้น่าจะสเตลคิวสินะใครเหยียบอะไรดัง
รัดคอแอมโอเคอะไรอีกกำจัดศพใส่ถังไปเลยว้าปิดประตูด้วยเลิศเก็บหมดใครก็ได้ปิดเพลงทีเพลงมันดังไปแล้วข้ามไหนเฮ้ยอ๋อนี่เพื่อนเราตกใจเตรียมตัวให้ดีมีอีกเยอะกำลังจะมาพวกมันใกล้เข้ามาแล้วจัดการพวกรีเปอร์ให้หมดนะเหรอมันเห็นเราไหมเนี่ยยังไงอ่ะเฮ้ยวีพวกมันมากันแล้วรอจังหวะดีๆจากนั้นกระเด็ดหัวมันเฮ้ยเดี๋ยวมืดไปยืนตรงไหนอ่ะซ่อนตัวจากเวทีคืออ๋อคือถ้าเราไม่ต้องซ่อนก็ได้ป่ะเรายิงก็ได้แต่พี่ซ่อนก่อนแล้วกันเราต้องไปยืนตรงแจ็คหรือป่ะเนี่ยมันไม่เห็นเดินมาเลยไว้ของลูดเลิศมาไหมวิมันมาว่ะไอพวกบ้าเอ้ยมากันเยอะยิ่งกว่ามันแรงอีกมองดูแล้วหาทางหนีแล้วกันเอาสักตัวเอาตัวจัดการตัวที่ใกล้ที่สุดเอาตัวนี้แหละรัดคอจัดการหักอกหน้าเสียเลยครับหน้าสแกนไม่ติดเลยนี้ลูดเอาขอบใจลูดเลยลูดแล้วล่วงหมดไปต่อได้แล้วตามมาตรงนี้วิลูดรัดคอแล้วทีวีเอ้ยเพลงอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องกดปิดว้ายมีคนเห็นอึ๊บอาจารย์อะไรตกใจรอบเลนเพิ่มเลเวลตกใจมากนึกว่าใครเห็นจนเลเวลอัพอะไรตอนนี้เอาอีกคนโดนแจ็คจัดการไปแล้วนะยังไงมีจุดเควสตรงนี้คืออ้อมีรูให้เราเดินตึ๊ดอุ๊ยเอ้ยใครเห็นยาเหมือนมันจะเดินมาหรือเปล่าเฮ้ยมันเดินมาหลบก่อนอย่านะอย่าเห็นหรือเปล่าไหนมันอยู่10เมตรเลยนะโอ้มันเดินไปทางนู้นไอ้บ้าเสียงอะไรค่อยๆไปโอ้ my god พี่เลยจะจ้าพูดตื่นเต้นเดี๋ยวถ้ามันยิงผ่านมานี่คือตายเนี่ยปืนใหญ่มากเมื่อกี้ดูดิปืนอะไรวะเนี่ยได้รับไอเทมใหม่ไม่ถนัดโอ้เจ๊บอกเลยว่าเราย่องอย่างเนียนเกือบดีแล้วตัวท้ายหันมาเจอพอดีรู้ก่อนรู้นี่อะไรอ่ะชิปใหม่วันที่หอคอยงาช้างนี่อะไรเอ้ยเฮ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเฮ้ยนี่มันเหมือนในตัวอย่างเลยทาร์เก็ตเราอยู่นี่หรือเปล่าแม่สาวน้อยฉันว่าเราได้เป้าหมายแล้วนะได้แล้วเหรอหล่อนมีชีวิตอยู่ไหมกำลังจะรู้เดี๋ยวนี้แหละวีเชื่อมต่อเขากับโอไบออมอนไบโอมอนกำลังเชื่อมต่อเย้ยดึงสายเชื่อมจากมือโคตรเท่ป้าบเชื่อมต่ออยู่ใช่ไหมใช่เป้าหมายไหมแซนด้าคอลเซตทรามาทีมแพลตินัมชิบหายแล้วแค่แม่สาวนี่จามพวกเทอร์มาคงบุกเข้ามาแน่ๆแต่ว่าพวกมันคงรบกวนสัญญาไปแล้วลองดูในไบโอมอนที่แฮกมาสิแล้วกำหนดค่าเฟิร์มแวร์ใหม่บ้าเอ้ยทีบักเธอไม่ได้เห็นกับตานี่มีทั้งอาบน้ำอ่างน้ำน้ำแข็งตะขอมีดปักคอมีดบังตอได้การล่ะดูที่นิวโรพอร์ตของหล่อนสิเจอชิปกันเนาะดึงออกมานั่นต้องเป็นสิ่งที่ไหนดึงชิปออกมาจากหูตรวจสอบไบโอมอนสิมีอะไรเปลี่ยนไหมสวัสดีแซนด้าหารู้สึกตัวอยู่ถ้ากำลังส่งหน่วยพยุงฉุกเฉินไปในอีก180วินาทีวิส่งหน่วยพยาบาลมา
ไวมอนยืนยันนะว่าพวกเทอร์มากำลังมาแผนประกันพรีเมียมของคุณกำลังครอบคุม 90% ของค่าใช้จ่ายตามจริงมีประกันสังคมด้วยสาวน้อยไม่น่าสงสารพาหลอนขึ้นมาจากน้ำแข็งเหอะฮึบแล้วอุ้มไวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรหัวใจไม่เต้นนะเฮ้ยวีฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแจ็คกี้เครื่องเจาะลมเร็วยังไงซุ้มได้ไหมเหมือนจะตายรอดฉันว่าโอ้ได้ผลออกไปเร็วยายีอุ้มไหวซะด้วยนะอื้อหือใกล้จอจังจัดโดนไหมเนี่ยไปแล้วจ้านี่คือออกไปรอรถพยาบาลมาแล้วอู้ยังไวเรียบร้อยเตรียมตัวไอ้พร้อมเริ่มใช้มาตรการความปลอดภัยเดี๋ยวต้องถือปืนขนาดนี้อ่ะแกฉันมาส่งผู้ป่วยวางผู้ป่วยลงกับพื้นวางยังไงล่ะวางได้ละวางแล้วจ้าโอเคนะถอยออกไปห้าก้าวเดี๋ยวนี้อุ้ยเอ้นะมีผักเราเป็นคนช่วยชีวิตไว้เนอะ TT133 to control patient NC5 ลาไปแล้วอ่ะต้องจ่อปืนขนาดนี้เลยหรอคือฉันเป็นคนแจ้งไหมรถคดแว้นนี่แหละไม่มีรถติดแน่นอนพอดีอุ๊ยอะไรแว๊บๆเห็นอะไรแว๊บๆออกไปจากที่นี่กันเถอะลิฟต์จะพาเราไปที่โรงรถทำได้ดีละครลิงจบแล้วตัดสายแล้วนะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าฟังนะฉันมีแผนจะว่าอะไรไหมถ้าฉันยืมรถเธอเลยเธอหน่อยรูดฉันมีเดทกับมิสตี้ฉันนั่งรถไฟฟ้าไปคงไม่ดีแน่ไม่ปล่อยให้นายพลาดโอกาสนี้หรอกแจ็คอย่าขอบ่อยล่ะขอบใจมากนะเวขอบใจจริงๆงั้นฉันขับรถพาเธอไปส่งบ้านแล้วกันเอาไปเลยแค่นี้ฉันก็เหนื่อยพอละเกือบลืมไปโทรหาวาคาโกะด้วยล่ะบอกเธอว่างานเสร็จแล้วเหรอรายงานวาคาโกะแป๊บวาคาโกะโอคดะชื่อยากไปอีกวีเป็นยังไงบ้างลูกค้าของเรามีชีวิตรอดปลอดภัยไหมก็หายใจอยู่หล่อนยังหายใจแหละเราตกลงกันแค่นั้นไม่ใช่เหรอเยี่ยมเลยฉันเตรียมเงินไว้ให้แล้วล่ะเข้ามารับเมื่อไหร่ก็ได้นะตอนนี้ก็ยังได้เลยแต่ฉันคิดว่าเธอคงยังอยากจะกลับบ้านก่อนแล้วนะแน่นอนทำงานมาเหนื่อย NCPD ล้อมพื้นที่วัดสันไว้แล้วพื้นที่นั้นปิดตายถ้าอยากจะฝ่าวงล้อมไปได้คุณก็ต้องรีบแล้วแหละขอบคุณที่เตือนนะไว้เจอกันคราวหลังอุ้ยเลเวลอัพแรงสองเลยมีข่าวมาว่า NPCD ปิดพื้นที่วัดสันน่ะถ้าคืนนี้อยากนอนเต็มเตียงแล้วก็เราต้องรีบไปไม่ต้องห่วงนางโหนให้ฉันขับโอเคเรากำลังจะกลับบ้านแต่ว่าทุกคนคะเดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะสัญญาเลยเดี๋ยวตัดคลิปปุ๊บเล่นต่อเลยนะมีพาร์ท2แน่นอนนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะอ่านผิดอ่านถูกไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะอีกนานมั้ยเนี่ยแป๊บนึงปิดคลิปก่อนโอเคนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย